ก็ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมแร็กนาร็อกโมบายนะครับอันนี้ก็จะมาเกี่ยวเควสแรกของแจกของทั่วไปนะครับผมซึ่งเดือนนี้แจกของเยอะมากแล้วก็มีของกิจกรรมอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาเยอะค่อนข้างพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับผมมันจะมีพวกเควสเวอร์ชันใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยมีการปรับเปลี่ยนอันนี้ก็เติมเหรียญแมวไปก็อย่างที่เคยให้ดูแล้วก็มีอันนี้เข้ามาใหม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นระบบการเติมเหรียญแมวถ้าอันแรกเราก็ยังสามารถซื้อของได้แล้วมันก็จะมีให้เราซื้อจำกัด20อันแล้วก็มีถุงมันจะเป็นสเต็ปไปนะครับผมก็เกิดใครใช้ก็จัดไปเปย์กันเข้าไปนะฮะแต่ผมเปย์ไม่ไหวเล่นสายฟรีก็ต้องประหยัดตังค์คือเราอุดหนุนเกมบ้างนิดหน่อยแต่ตอนนี้คือผมหาเงินได้ผมก็ซื้อบัตร VIP เลยนะเห็นไหมผมซื้อมา2ใบ66วันเลยอ่ะไม่ต้องไปเติมเงินนะฮะผมบัตร VIP ก็ประมาณ20กว่า M ถ้าประมูลได้ก็ได้ประมาณ 7M ถึง10กว่า M นะฮะผมแล้วแต่ช่วงเดือนอันนี้ก็จะเป็นการแลกของเดี๋ยวเรามาดูว่ามันให้เราแลกอะไรนี่เลย500ชิ้นเรามีไหมถ้ามีเราก็แลกได้ถ้าไม่มีก็ต้องไปซื้อก่อนไม่ถูกต้องโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปซื้อที่ตลาดก่อนนะฮะซื้อมา 1,000 อันเพราะว่ามันสามารถแลกได้2รอบอันนี้น่าจะเป็นตัวผลึกอะไรสักอย่างเปล่าวะเดี๋ยวเราไปหาดูก่อนนะฮะผมในตลาดซื้อมาสัก 1,000 อันเออแล้วจะบอกอีกอย่างก่อนหน้านี้มันมีตลาดสินค้าศูนย์เสบียงด้วยนะฮะผมศูนย์เสบียงนี่ก็คือจะเป็นชิ้นของที่มันจัดโปรโมชั่นในการซื้อเราจะซื้อให้คุ้มไม่คุ้มเราก็ต้องดูคำนวณเอาอย่างเช่นอันนี้มันขาย 40,000 ใช่ป่ะแต่ว่าอันละ 4,000 เท่ากับเราต้องมี10ชิ้นถึงจะได้ 40,000 แต่ถ้าเกิดมันขายแค่4ชิ้นก็เท่ากับว่าเราได้แค่ประมาณ 16,000 เท่ากับเราขาดทุนนะอันนี้ก็เวลาซื้อก็ต้องดูอันนี้ผมซื้อกาต้ามาเรียบร้อยแล้วกาต้ามันผมซื้อในราคาประมาณ 500,000 นะฮะแต่ว่าพอซื้อมาแล้วอ่ะมันกลับกลายเป็นว่า2.5 ล้านนะครับอันนี้ถือว่าซื้อคุ้มมากเลยอ่ะกาต้าอันนี้เพิ่มคิดดาเมจคือแบบของชิ้นนี้คือเราไม่ต้องไปทำเพิ่มเลยเรามีแล้วเราก็เก็บมันเข้าไปแล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะมีการแจกกล่องด้วยฮะอันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันมีของอะไรกันบ้างก่อนนี่แจกกล่องเห็นไหมเราก็เปิดกล่องมันก็จะสุ่มพวกอาหารสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องเหมือนกันดูว่าจะได้อะไรคือช่วงนี้พวกบัตรกาชาอะไรมันแจกเยอะมากแล้วก็อันนี้คือบันทึกอะไรสักอย่างนะฮะผมที่มันแจกเรามาแล้วก็กดใช้เลยกดใช้เป็นแบบในกิลอะแต่ว่าเรามันก็จะเป็นเหมือนปลดล็อกมั่งปลดล็อกนู่นนี่นั่งมั่งอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรานอกเรื่องเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่าดูของดีกว่าอันไหนวะเดี๋ยวเราต้องกดค้นหาไอเทมป่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อมันนี่ไงเราเจอแล้วมันเป็นผลึกอันนี้150เราซื้อ 1,000 อันเลยนะฮะตกลงโอเคเราได้แล้วแล้วเรากดรับของกดรับของรับเงินกดรับให้หมดครูตอนนี้ของขายดีมากเลยคือของแบบขายได้แบบเบอร์มากเลยแล้วมีตลาดสำรองให้เราไปซื้อของด้วยซื้อของพวกนี้ด้วยนะฮะผมตอนนี้ราคาของพวกนี้จากชิ้นละประมาณ 2-3,000 ก็เหลือประมาณ200แล้วนะฮะซึ่งผมรอให้มันราคาถูกลงเพื่อที่ผมจะได้ทำพวกอาวุธม่วงอะไรพวกนี้นะฮะพวกเกาะม่วงต่างๆนะฮะในของแมปใหม่นะฮะและราคาไอ้ตัวเนี้ยตัวผลึกที่ไปฟาร์มบ่อยๆจากอันละหมื่นกว่าบาทมันก็ลงมาประมาณ 5,000 7,000 3,000 แต่ตอนนี้พอมันซื้อสต็อกสำรองได้ราคามันก็เลยตกเหลือ480นะฮะคือขายขาดทุนมากเลยแต่ถ้าเกิดเราก็ขายของอะไรแบบนี้ไปก่อนนะฮะเพื่อปั๊มเงินให้เราแบบมีเยอะขึ้นมันจะได้มีเงินหมุนเวียนในแบบของเราไม่งั้นตายห่าพอดีครับไม่มีเงินหมุนเวียนเนี่ยขายไปไม่ต้องไปขายเยอะนะเพราะไงมันก็ขายไม่หมดหรอกแล้วก็พยายามขายให้ได้มากที่สุดในแบบของเรานะฮะผมโอเคเดี๋ยวเราเอาของไปแลกกันดีกว่ากิจกรรมมันมีเยอะมากเลยแล้วก็ให้แลกของเยอะด้วยก็จะบอกว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเควสอันเนี้ยก็คือต้องคอยสังเกตเควสนะบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะเราต้องไป
ไปแมปนั้นแล้วมันก็จะมีเควสให้ขึ้นถ้าดูในเควสเนี่ยคือเควสผมมีแค่ประมาณแค่นี้นะแต่ถ้าเอาจริงอ่ะไปแมปเป็นบางแมปเงี้ยเควสมันถึงจะขึ้นนะบางทีมันก็อะไรก็ไม่ดูเหมือนกันโอเคเราส่งไปแล้วเราก็เอาอันเดิมอีก500มันจะส่งได้2รอบนะตัวนี้แล้วก็กดส่งของเห็นไหมเราก็จะได้กล่องมาอีก2ใบแล้วก็กดใช้มันก็จะสุ่มของมาของคือค่อนข้างเยอะมากจะบอกให้มันแจกแบบหูยอะไรแล้วก็มีเควสด้วยมีเควสตรงนี้อีกยังไม่รวมเมืองพรเลยนะเนี่ยเมืองพรอีกเยอะมากแล้วกลายเป็นว่ากาชาตอนนี้คือแบบบัตรกาชาแบบแจกเยอะมากเลยอ่ะไหนดูซิกาชาอยู่ไหนวะแล้วรายการตรงนี้ก็อันนี้ผมก็แลกเต็มหมดแล้วนะฮะผมแล้วก็มีลูกเต๋าด้วยลูกเต๋าได้มาแล้วก็เป็นของชิ้นเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ใช้แลกของอันใหม่เหมือนกันนะฮะผมคืออันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะฮะก็คือทำเควสพวกนี้แล้วมันก็จะได้ขึ้นมาแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรแต่ว่าผมจะเน้นแลกตัวอวยพรก่อนนะฮะเพราะว่าผมมีความจำเป็นต้องใช้ในการอัปเกรดแบบเร็วๆมากโอเคคุยกับจระเข้เสร็จแล้วเข้ามาคุยตรงนี้ต่อคือเล่นเกมเนี้ยคือแบบว่าจะบอกให้ว่าถ้าเพื่อนอยากเล่นสายฟรีแล้วมีดาเมจหรือว่ามีเลือดเยอะๆต้องมันทำเควสเก็บของเยอะๆนะเก็บทุกวันอะเขามีเควสให้เราทำทุกวันไม่ซ้ำอันพอเลยไปแล้วมันก็ไม่มีให้แล้วนะฮะยกเว้นจะเล่นใหม่ก็ถึงจะอาจจะมีเควสเลยไปแล้วอ่ะแต่เล่นที่หลังไม่ต้องกลัวนะฮะดาเมจได้เหมือนกันแต่อาจจะช้าหน่อยเหมือนผมเนี่ยผมก็ดาเมจช้านะคนอื่นเขาไปแบบเยอะแล้วแต่ว่าผมเล่นสายฟรีผมก็ดาเมจช้าหน่อยแต่รับรองถึงเหมือนกันนะฮะถ้าเราจะโหดอ่ะเพียงแค่ว่าคนเติมเงินหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้สิทธิ์ในการอัพของก่อนเหมือนอวยพรกิลเงี้ยถ้าเติมเงินเราก็สมัยก่อนมันหายากไงแต่ว่าตอนนี้ของค่อนข้างจะแจกเยอะมากเลยนะตัวอวยพรกิลอ่ะเป็นบัตรน่ะบัตรสุ่มแล้วเราก็ไปอัพสเตตัสของเราอ่ะแต่ถ้าสมัยก่อนนี้คือแบบเนี่ยเห็นไหมมันแจกเยอะมากเลยถ้าสมัยก่อนนี้คือแบบมันไม่มีนะมีในกิลอย่างเดียวอันละ20อันอาทิตย์ละ20แล้วก็ใครที่เติมเงินก็จะได้อีกเป็นอาทิตย์ละเท่าไหร่วะใครที่เติมเงินก็จะได้อีกอาทิตย์ละ20อันต่อเหรียญแมวเท่าไหร่จำไม่ได้อะประมาณ 3-4,000 บาทน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ราคาของมันก็แล้วแต่ยุคสมัยเมื่อก่อนเติมเหรียญแมวอ่ะ 3,500 ตอนนี้เหลือ 3,000 ละในระบบโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปเมืองพรนะฮะเมืองพรเหมือนเควสจะเยอะมากแต่ว่าอันนี้ผมตัดมาทำเควสเมืองนี้ก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะวิ่งไปวิ่งมาคือกราฟิกอะไรหลายอย่างก็สวยขึ้นโอ้โหดูดิเควสเต็มหมดเลยอะตอนเนี้ยเควสเต็มหมดเลยมานะฮะผมแล้วก็กาชามีทั้งหมด5ตู้นะครับโอ้โหอย่างเยอะอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอธิบายเกี่ยวเรื่องกาชานะเดี๋ยวจะค่อยทำท้ายคลิปนะฮะก็ใครติดตามก็รับชมกันหน่อยนะฮะผมมันก็จะมีอธิบายบอกอยู่โอเคอันนี้เป็นเควสแล้วก็มันจะแค่คุยอ่ะแล้วมันก็จะได้ของเลยอ่ะแล้วก็ไปสำรวจคือเควสแบบค่อนข้างเยอะมากถ้าเกิดเกมเสียงดังอะไรก็ขออภัยนะแต่บางทีเสียงพูดขาดๆหายเพราะว่าบางทีมือผมเผลอไปปิดลำโพงมั่งอะไรมั่งนะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะผมคืออันนี้คืออะไรวะเราต้องมาคุยกับคนนี้ปะอีนี่ใครเนี่ยอีนี่ใครเนี่ยมาตั้งห้องแล้วกูจะกดได้ไหมเนี่ยโอ้โหคนออกันเต็มเลยครับผมก็ดูดิโอ้โหคือเควสแบบมันเยอะกันอันนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเคยแบบเจอเยอะกว่านี้อีกนะฮะอันนี้บางคนเขาทำกันไปมั่งแล้วไม่นะอย่าบอกว่าได้บัตร VIP เพิ่มมาอีกหนึ่งใบได้บัตร VIP ฟรีมาเนี่ยอันนี้กดเปิดดูก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะจุงแมวจงกระต่ายมันเป็นกระต่ายไม่ใช่แมวมาทางนี้เควสมันเยอะมากเลยแล้วก็ต้องคุยเควสระหว่างเดือนแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเป็นครองจริงอันไหนต่อโว
มีอะไรเพิ่มมีอะไรเพิ่มก็เกิดเพื่อนๆถามว่าผมเล่นอาชีพอะไรเป็นหลักก็บอกเลยว่าผมเล่นแอดเป็นหลักนะฮะแต่ว่าเนื่องจากจ็อบมันตันเต็มอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเหมือนกับว่าไปปั๊มอาชีพอื่นที่ผมได้บัตรฟรีมาแลกอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็มีเติมเหรียญแมวบ้างนิดหน่อยเห็นไหมโอ้ยพรคิวแบบผมบอกเลยแจกเยอะมากเลยตัวบัตรเนี่ยแล้วก็สุ่มมาแวะอัพสเตตัสในกิลนะฮะผมอันนี้สำคัญมากเลยสำหรับคนเล่นใหม่นี่ก็พยายามมีกิลมีลงวอลกันบ่อยๆนะจะได้เพื่อที่เราอ่ะจะได้ของที่มันดีโอเคตอนนี้เราได้เป็นสมุดแล้วทีนี้มันก็จะเป็นภาพขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นเควสต่อมาที่เราจะต้องหาทำซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเควสอะไรเราจะค่อยๆเปิดมันไปจริงๆมันเป็นการสะสมหัวใจตอนเริ่มอ่ะพอมันสะสมไปสักพักมันก็มาปลดล็อกเควสมันก็จะมีเควสให้เราทำวาร์ปกับเห็นไหมได้บัตรไอ้นี่อีกแล้วกาชาผมได้บัตรกาชาเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับผมคือกาชาแบบคือช่วงเนี้ยแจกหนักมากแจกเยอะมากแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสุ่มได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองไม่ยากนี้เราได้ประจำนะฮะอันนี้กดแล้วก็ใช้ได้เลยเห็นไหมได้ใบกาชาอีกแล้วกาชาเนี่ยเยอะมากจะบอกให้อันนี้แลกหมดแล้วแล้วก็ไหนดูซิในนี้มีบอกกาชาป่ะวะไม่มีบอกว่ะโอเคไม่มีบอกก็ช่างมันแต่ว่าเราเอาไอ้นี่ไปแลกก่อนดีกว่าอันนี้สามารถแลกกาชาได้เหมือนกันนะฮะผมแล้วเราจะมาดูว่าเราจะแลกอันนี้มีโอ้โหแป๊บเดียวเผอแป๊บเดียว122อันแล้วนะฮะอันนี้ผมจับโอ้โห134เลยอ่ะแบบโคตรเยอะเลยอันนี้เราจะมาเพิ่มอีก5อันโอเคก็เดี๋ยวกาชามี2ตู้นะฮะเดี๋ยวอันนี้จะขอพูดเรื่องกาชาต่อเลยนะอันนี้จะเป็นตู้เก่าที่มันให้สุ่มชุดแต่ว่าผมสุ่มเกลือมากเลยผมได้แค่หัวมาก็โอเคละคือของนั้นก็มันเป็นบัตรฟรีอ่ะขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาอะไรอ่ะอยากได้ตู้ไหนแล้วก็เอาตู้นั้นแล้วกันนะฮะผมนี่เลยขี่ไม่ได้เหรอวะขี่สัตว์ไม่ได้มันจุงเว้ยโอเคแล้วเราก็มาดูตู้นี้นะฮะตู้นี้ก็ของค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะผมแต่ว่าอันนี้ผมได้มีดไป1อันซึ่งเป็นสเต็ง5วิ5แล้วก็เป็นอันนี้ผมจะไม่อธิบายพวกกาชาเนี่ยคือผมรู้สึกทำคอนเทนต์กาชามันเบื่อๆแล้วอ่ะก็เลยไม่อยากทำนะฮะอันนี้เราก็จะมาสุ่มแต่คลิปนี้เราจะมาสุ่มให้ดูกันเฉยๆนะฮะว่ามันยังเกลือแค่ไหนใช้บัตรฟรีสุ่มนะฮะเห็นไหมได้จ็อบคือของมันออกชุดยากมากเลยอะแล้วเติมเงินแบบโอ้โหหลายเยอะแล้วมันก็ไม่ได้จริงๆเลยนะฮะคือมึงให้น้ำยาแบบเยอะมากมึงเบาๆอ้าวอันนี้ก็ยังโอเคอยู่ใส่ในกระเป๋าเราจะได้ตัวนี้มาหัวนี้มานะฮะสเตตัส2แล้วก็ดาเมจ 4% เป็นหัวนะฮะก็โอเคได้สุ่มอันนี้มา1อันก็โอเคฝากไว้เป็นเลือดแล้วกันนะฮะเพิ่มเดฟเพิ่มเลือดก็ว่านไปนี่เลยภาพเขาให้กดใช้ให้หมดแล้วเราจากนั้นอันนี้คือกาชา2ตู้บนแล้วนะกาชาจะเยอะอะไรกันนี้อันนี้เขาปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะสำหรับกาชาอาวุธฟาร์มนะครับผมก็คือผมจะมีพวกอาวุธไอชุดฟาร์มจ็อบนะอย่างเช่นชุดกาชาอย่างเงี้ยมันจะมีจ็อบบวก 10% นะฮะข้างล่างเห็นไหมครับผมว่าจะมีชุดแต่ละชุดอะไม่เหมือนกันเสื้อคลุมชุดแล้วก็รองเท้านะฮะผมเมื่อก่อนต้องใช้บัตรกาชาในการสุ่มนะฮะแต่ทีนี้ตู้มันถูกลบออกไปแล้วนะฮะก็ทีนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าสามารถสั่งซื้อขายได้นะฮะให้เข้ามาตรงที่เป็นเหมือนร้านค้าเนี่ยแหละแล้วเราก็เอ้ยไม่ใช่สิร้านค้านี่มันไม่ใช่มันต้องเป็นของอีเวนต์ป่ะสินค้าอีเวนต์นี่นะครับมาดูที่สินค้าอีเวนต์เมื่อกี้ขออภัยด้วยนะฮะคือเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นร้านอย่างนี้อย่างเดียวนะฮะแต่ตอนนี้พอเรามาคลิกตรงรูปดาบนะคือเราสามารถซื้อกาชาได้หมดทุกอันเลยทั้งเครื่องประดับทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแบบสามารถเอามาฟาร์มได้หมดเลยทุกอาชีพเลยนะฮะสามารถซื้อได้ทุกอาชีพแล้วก็แถมเอาไปเจาะรูได้ด้วยซื้อแบบ10อันไปเลย11อันเลยก็ได้นะแล้วก็ไปเจาะรูได้เหมือนกันนะฮะผมเจาะรูใส่การ์ดก็ว่ากันไปถ้าเกิดใครอยากจะเจาะรูแต่ผมคงไม่เจาะหรอกเพราะว่าผมเต็มแล้ว
นี่อาวุธนินจาก็เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะก็อันนี้กาชาที่เมื่อก่อนเราต้องสุ่มแต่ตอนนี้มันไม่สุ่มละมันยกเลิกไปแล้วฮะต้องใช้10ใบในการสุ่มตู้นั้นก็จะหายไปแล้วก็สังเกตที่ตู้ด้านล่างเนี่ยจะเหลือแค่2ตู้นะฮะอันนี้จะเป็นตู้การ์ดการ์ดยังอยู่นะฮะผมกาชาการ์ดก็คือสุ่มไปแล้วก็จะได้แล้วก็มันลดลงเหลือ15เหรียญอ๋อไม่ใช่ดิมันจะเพิ่มจำนวนเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นอีกตู้หนึ่งก็คือตู้ที่เราสุ่มกันประจำนะฮะแต่อันนี้คือผมได้บัตรฟรีมาเยอะมากเลยผมสุ่มแบบเกือบหมดทุกอันแล้วอ่ะคือแบบแบบมันเยอะมากเลยแล้วผมก็พยายามจะสุ่มเอาตัวเนี้ยโอเคก็เดี๋ยวเรามาสุ่มเพิ่มเติมว่าเราจะได้ตัวข้างบนนี้หรือเปล่าว่ามันจะดีไหมหรือไม่ดีเพื่อเอาอย่างละ 1% นะฮะผมโอเคก็สุ่มกันไปเลยดูว่าจะออกให้ผมครบไหมอันนี้คือผมใช้บัตรฟรีในการสุ่มนะฮะไม่ได้นะฮะผมมันซ้ำอันข้างล่างเดี๋ยวเราจะย่อยทิ้งให้หมดเลยผมพยายามจะทำปลดล็อก 1% นะฮะใส่ในกระเป๋าไว้ก่อนอ่ะมันได้แล้วว่ะเอ้ยงี้กระชาผมก็ครบแล้วนะฮะผมก็คืออันนี้เลยได้เอฟเฟกต์เป้าหมาย 10% ทำให้เอฟเฟกต์อะไรเนี่ยต้องลองดูว่ามันคือเอฟเฟกต์อะไรแต่ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นนะฮะผมสนใจแค่ตรงนี้ 1% ของมันนะฮะผมก็กลับผมก็ได้ครบแล้วผมก็ได้ครบแล้วเนี่ยเฮ้ยรอบนี้ผมได้บัตรฟรีแบบครบเลยอ่ะเอ้ยเจ๋งมากเลยว่ะโอเคอันนี้เราขายเอาคืนมันไปแล้วเราค่อยไปรอตู้ใหม่นะฮะถ้ากับเนี่ยผมได้ครบหมดเลยครั้งแรกนะเนี่ยที่ผมได้บัตรฟรีแล้วก็สุ่มได้ครบหมดเลยอ่ะได้บัตรฟรีแล้วแต่ว่าคลิปก่อนอ่ะคือผมก็ได้ประมาณ200อันเอ้ย300อันบัตรฟ้าน่ะคือมันแจกฟรีที่ผมทำแจกฟรีทั้งเดือนอ่ะแต่ว่าที่ผมไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าผมรู้สึกเบื่อไงแล้วผมก็เอามาที่ผมมาทำคลิปเนี้ยเพราะว่าผมจะให้ดูว่าตู้กาชามันปรับเปลี่ยนแล้วนะฮะผมแล้วก็มีการออกของค่อนข้างง่ายมากขึ้นด้วยอ่ะแล้วเกิดใครอยากได้แบบตู้อันเก่าๆเพื่อนๆก็ไปลองหาอย่างเงี้ยหาดูอย่างงี้นะฮะผมแบบอยากสุ่มตู้เก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกแต่เป็นปีๆไปว่าเราจะเอาอะไรแต่อันนี้มันก็ไม่ได้ปลดล็อกอะไรมากมายคือผมจะเน้นกาชาในการปลดล็อกไอ้นี่พวกชุด 1% น่ะคือผมไม่ได้เน้นใส่นะผมจะเอาข้างบนเอาปลดล็อกเนี่ย 1% เนี่ยเพิ่มดาเมจของเราโอเคแต่อันนี้เราก็จบละ2ตู้นี้ทีนี้มันมีกาชาอีกตู้นึงฮะเป็นตู้พิเศษที่มันเพิ่งมีเข้ามานะฮะผมเป็นตู้นี้เลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูเลยนะฮะผมตู้นี้นะฮะตู้นี้มันจะต้องทำเควสอย่างเดียวนะฮะคือมันแจกฟรีก็จริงนะฮะผมแต่ว่ามันจะต้องทำเควสอย่างเดียวในการสุ่มนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มดูว่าผมมีเหรียญทั้งหมดเท่าไหร่ตอนก่อนผมนับได้ประมาณ12เหรียญเอ้ยแต่ตอนนี้เหลือ9เหรียญแล้วทำไมเอาไปแลกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันวะคือกาชาตู้เนี้ยมันมีทั้งชุดเลยทั้งปีกทั้งอะไรแบบเยอะแยะมากเลยอ่ะดูสิแล้วก็ดาเมจอะไรพวกเนี้ยพวกชุดคอสตูมก็คือไม่ได้มีปลดล็อกอะไรเลยนะ 1% แล้วก็มีสัตว์ขี่ด้วยนะฮะสัตว์ขี่ 25% คือถ้าเกิดเพื่อนๆ เล่นก็คงจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มมีบางคนที่มีสัตว์ขี่อย่างนี้แล้วนะฮะผมแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นนกฮูกเป็นหมวกสเตตัสเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าสเตตัสมันเยอะไหมอันนี้ก็เป็นปาก Depth 5% หางดาเมจต่อ MPV 4% โอ้เป็นหางเริ่มมีแล้วนะฮะปกติจะยังไม่มีนะ MPV มินิก็คือตีบอสล่าบอสนี่แหละแล้วก็อันนี้พวกของขยะไม่อยากได้อ่ะข้างล่างอ่ะคือมึงให้กูมาทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มดู9ครั้งนะฮะผมว่าเราจะได้อะไรกันบ้างโอ้มาบก็ให้ตัดเลี้ยงนกคู่ก็มาแล้วนะฮะตัวแรกโอเคอีก8อันมาต่อกันเลยดีกว่ามาเหี้ยจ๊อบสารเลวอ่ะต่อกันอีกนะฮะกาชาซุ่มหุ้ยสัตว์ขี่ก็มาสัตว์ขี่ก็มาว่ะโอเคมาต่อกันเลยอันนี้ผมสะสมให้ได้เยอะๆก่อนแล้วผมค่อยมานะเฟืองก็มาเว้ยโอเคช่างมันเฟืองแม่งกูอัพเต็มไม่รู้จะอัพยังไงแล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้บัตรอุ้ยพรกิวสุ่มคือกูขอชุดกับปีกอะ
4อันเนี้ยมลึกกึ๋ยมลึกกึ๋ยเมี่ยงชุดกระปีกต้องมาชุดกระปีกต้องมาชุดกระปีกแว่นก็มาว่ะเฮ้ยของมันก็ได้อยู่นะอันที่ได้รับแล้วเดี๋ยวนี้มันมีติดแท็กด้วยเว้ยว่าได้แล้วด้วยเว้ยมันมีติดแท็กด้วยว่ะโอเค3อัน3อันจัดเลยเร็วโอ้โหเหรียญแมวอัปเกรดโอ้โหไม่อยากได้เลยว่ะมีเยอะแล้วสุ่มหมวกโอ้โหเฮ้ยของมันออกแบบเริ่มเยอะแล้วอ่ะแบบมันเกือบครบหมดแล้วอ่ะอันสุดท้ายแล้วต้องชุดแล้วนะฮะผมชุดไหมชุดไหมไม่ได้นะฮะก็คือได้ประมาณแค่นี้นะฮะก็ต้องไปทำเควสเอาเหรียญแมวอันนี้ขึ้นมานะฮะก็คือเราจะต้องไปหาเควสคือตอนนี้ผมก็มันเควสหลักๆมันก็เหมือนการเปิดกล่องอ่ะเปิดกล่องทั่วไปก่อนโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันก็คือกล่องอันเนี้ยที่เราจะได้มาแล้วก็เปิดมันก็มีแต่ของห่วยๆโอเคเปิดอวยพรซูมไปแว่นนะฮะใบหน้าเก็บใส่กระเป๋าไปหางใส่ไปไอ้นี่มาทำไมก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยโคตรกากเลยแล้วก็จ็อบเอ้ยเดี๋ยวไปอัพอาชีพอื่นแล้วก็เป็นสัตว์ขี่นะฮะสัตว์ขี่ตอนนี้ผมขี่เป็นสัตว์แมวเหมียวโอเคเราเอาออกมาก่อนก็เวลาเราเก็บเข้ากระเป๋าแล้วเราก็สามารถเข้ามากดตรงนี้ได้เลยนะฮะเปลี่ยนสัตว์ขี่ลูดนี่เลยมับเข้าให้นกกระจอกเทศ นกกระจอกเทศสีขาวอ่ะคือแบบโอ้ไหนลองวิ่งดูดิไหนๆลองถ่ายกล้องวิ่งดูสวยๆ ถ้ากับเราก็ไม่เสียเปล่าเว้ยอย่างน้อยก็ได้สัตว์ขี่ไว้ขี่เล่นเว้ยอย่างน้อยเราก็ได้สัตว์ขี่ไว้ขี่เล่นโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยนะฮะผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับผมโหแม่งวิ่งกระฉูดเลยว่ะแอนิเมชันมันดีว่ะ